ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะอยู่ในรายการตะลุบอล MAR รายการที่ตามใจคนจัดขัดใจผู้ขอแต่เราง้อผู้ฟังนะเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมในรายการนี้ตะลุบอล MAR รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกถึงเรื่องราวนะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์MAI ค่ะคุณผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในวันนี้ซีเควนซ์แรกของเรานั่นก็คือการดูนะคะความเคลื่อนไหวในส่วนของเซตนะดัชนีเซตแล้วก็ดัชนีของ MAI วันนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเช้านี้ไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเซตยืนอยู่ที่ 1,758.60 จุดปรับตัวลดลง 1.87 จุดนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ดัชนีของ MAI นะวันนี้อยู่ที่ 459.58 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.22 จุดนะคะคุณผู้ชมมาในส่วนของมูลค่าการซื้อขาย10อันดับนะคะแต่ว่าบอลจะพูด5อันดับเนาะลำดับที่1นะคะยังเป็น DOD นะคะบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะจ้าวันนี้ราคาหุ้นนะยืนอยู่ที่ 15.60 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น50สตางค์หรือบวก 3.31% นะคะคุณผู้ชมในขณะที่ลำดับที่2นะคะ AU หรือ After You นะคะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารขนมหวานนะภายใต้แบรนด์ After You นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโอ้โห 5.92% เด้อพี่น้องวันนี้นะปรับตัวเพิ่มขึ้น50สตางค์ราคาหุ้นยืนอยู่ที่ 8.95 สตางค์ค่ะคุณผู้ชมลำดับที่3เด้อในส่วนของตัว KWM นะคะเป็นหุ้นน้องใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนของเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะคุณผู้ชมวันนี้ราคาหุ้นนะยืนอยู่ที่ 1.57 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น2สตางค์หรือบวก 1.29% ค่ะลำดับที่4นะคะคุณผู้ชม ECF นะหรือบริษัท East Coast Furniture จำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะวันนี้ราคาหุ้นนะยืนอยู่ที่ 8.95 สตางค์ค่ะคุณผู้ชมนะตัวที่5ค่ะ JKN นะคะ JKN ราคาหุ้นวันนี้ยืนอยู่ที่ 11.60 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น20สตางค์หรือบวก 1.75% ค่ะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของตลาดเซ็นแล้วก็ MAI ในเช้านี้นะคะคุณผู้ชมนะอ่ะมาดูในส่วนของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นหน่อยค่ะวันนี้มีอะไรบ้างในส่วนของหน้า MAI นะคะคุณผู้ชมนะหน้า3เด้อพี่น้องนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอลขออนุญาตนะคะที่ขึ้นอยู่เพจใหญ่นะคะที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมตอนนี้นี่ก็คือหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะของทันหุ้นเซกชั่น MAI ประจำวันอังคารที่2ตุลาคมนะวันนี้ก็เข้าวันที่2ของไตรมาสสุดท้ายแล้วนะ3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะอ่ะหัวข้อใหญ่ๆเลยนะข่าวลีดของเรานะออกส่งซิกดีมานยานยนต์พุ่งดันพอร์ตประมูลผลงานฟื้นแรงนะออกหรือบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการคนกลางในการจัดการประมูลสินทรัพย์ในส่วนของรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเขาก็มองว่าดีมานด์ยานยนต์ปีนี้เริ่มกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาเป็นธุรกิจปลายน้ำธุรกิจต้นน้ำอาทิการปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงนะคะการตลาดรถยนต์ใหม่เนี่ยก็มีการเติบโตฉะนั้นนะคะเขาเป็นธุรกิจปลายน้ำเนี่ยคาดว่าธุรกิจก็น่าจะดีต่อเนื่องผลงานก็น่าจะฟื้นตัวได้นะคะคุณผู้ชมนะอ่ะโอเคไปในส่วนของข่าวถัดไปนะคะหารนะคะหารหารนะคะชูแบ็คล็อกเฉียด400ล้านบกส่องลงทุนยิวสูง 7.4% นะคะคุณผู้ชมนะบริษัทหาร Engineering Solution จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคารนะมีทั้งในส่วนของระบบดับเพลิงระบบปรับอากาศระบบทำความเย็นระบบการพิมพ์ดิจิตอลนะคุณผู้ชมนะในหัวข้อนะคะก็บอกว่าหารชูแบ็คล็อกเฉียด400ล้านนะตอนนี้เขามีแบ็คล็อกรวมอยู่เกือบ400ล้านบาทนะคุณผู้ชมคาดว่าจะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือนี้มากพอสมควรในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนะโบกเนี่ยเขามองว่าโอเคยิวสูงนะสำหรับตัวหาแล้วก็น่าสนใจในการเข้าลงทุนนะโดยมองว่าราคาหุ้นนะราคาพื้นฐานของปี61สำหรับหาในปีนี้น่าจะอยู่ที่3.72 บาทสตางค์ค่ะคุณผู้ชมนะอ่ะมาในอีกข่าวหนึ่งนะคะ KWM นะคะยอดออเดอร์แน่นมาร์จิ้น
หนุนรายได้โต 20% นะคะ KWM น้องเมื่อวานก็เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นหุ้นน้องใหม่ของเรานั่นเองนะคะอย่างที่บอลบอกไปเขาถ้าดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายนะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะอย่างไรก็ตามนะสำหรับ KWM นะบอลกำลังจะไปสืบเสาะหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รู้ลึกถึงข้อมูลเขาเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมคาดว่าในเร็วๆนี้น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเขาเพิ่มเติมแน่นอนนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะอีกข่าวนึงนะคะอีกข่าวนึงสำหรับหน้า MAI วันนี้นะยังไม่จบด้วยพี่น้องในส่วนของกรอบเล็กๆนะคะด้านบนนะด้านล่างของสหการประมูลลุ้นไตรมาสสุดท้ายบจ.เทรด MAI เข้าเป้าหนุนสมาร์ทอัพเต็มสุนะคะเมื่อวานนะคะบิ๊ก MAI นะคะคุณประพันธ์เจริญประวัติเองนะก็มีการออกมาให้ข่าวนะคะบอกว่าคาดนะคะบริษัทที่จะสมาชิกใหม่ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือระดมทุนนะคะ IPO ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่15บริษัทนะคะแล้วก็คาดว่า market cap ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีก 20,000 ล้านบาทตามเป้าหมายค่ะคุณผู้ชมนะโอเคนี่ก็คือภาพรวมนะคะในส่วนของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นเซกชั่น MAI ในวันนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะถัดมานะคะเราจะมาพูดถึงการเจาะประเด็นนะคะในช่วงของตะลุมบอล MAI ในการเจาะประเด็นเด่นวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยที่เราจะมาเจาะประเด็นกันนั่นก็คือสปาค่ะคุณผู้ชมนะสปาเป็นอย่างไรรู้ไหมว่าสปานี่คืออะไรเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมนะสปานะคะหรือบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะดำเนินธุรกิจนะด้านสปาเพื่อสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสปาค่ะคุณผู้ชมนะทำไมวันนี้ถึงหยิบยกประเด็นในการพูดคุยเรื่องสปามาเจาะข่าวเด่นในวันนี้เนื่องจากว่านะคะในช่วงไตรมาส4หรือไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซั่นในธุรกิจสปาเนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่นะคะแต่จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส3หรือว่าในช่วงไตรมาส4ปีนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เขาคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะปรับตัวลดลงแต่ว่าสปานะคะหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้สปาเนี่ยมีการเติบโตได้นั่นก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวเอาล่ะในส่วนของเท่าที่ทราบกันนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าสปานะจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจะทำให้ผลประกอบการของเขามีการเติบโตในขณะที่นะหลายหน่วยงานเนี่ยมองว่าโอเคปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะปรับตัวลดลงแล้วอย่างไรแล้วสปาเขาจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีอะไรที่กระทบต่อผลประกอบการของเขาหรือไม่นะคะเมื่อวานไม่ใช่ค่ะวันนี้ขออภัยค่ะวันนี้นะบอลก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารนะคะผู้บริหารนะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามอยากให้จับตาดูผลงานในไตรมาส4แล้วกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวจะปรับตัวลดลงแต่ยอดเข้าใช้บริการจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการของเขาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงนะคะแต่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าในส่วนของที่ลดลงเนี่ยคาดว่าจะเป็นในส่วนของกรุ๊ปทัวร์แต่ว่าลูกค้าของเขานะคะสปาที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเป็นในส่วนของการเดินทางเข้ามาเองนะคะไม่ได้ซื้อกรุ๊ปทัวร์นะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าน่าจะยังมีผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องและคาดว่าไตรมาส4น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะคุณผู้ชมนะอ่ะในขณะที่ทิศทางปีหน้านะคะทิศทางปีหน้าเขาก็มองว่าน่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้แน่นอนนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเติบโต 20% จากการขยายสาขาใหม่รวมไปถึงสาขาเก่านะคะก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอ่ะในขณะที่มุมมองโบกหน่อยโบกเนี่ยเขามองยังไงบ้างสำหรับธุรกิจสปานะคะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะคุณผู้ชมนะเขามองว่านะคะในความแข็งแกร่งในการเติบโตไตรมาส3และไตรมาส4เนี่ยคาดว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงนะแต่คาดว่ารายได้นะของสปาน่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากนะคะสปาเองเขามีสาขาที่ให้บริการเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมและคาดว่านะผลประกอบการจะเติบโตทำจุดสูงสุดใหม่
ในไตรมาส3ด้วยนะคะส่วนกระแสที่นักท่องเที่ยวชะลอตัวลงค่ะคุณผู้ชมนะอันนี้นะคะนี้ที่บอลพูดไปว่าไตรมาส3ทําจุดสูงสุดใหม่รวมไปถึงการสวนกระแสของนักท่องเที่ยวนี่คือความเห็นของโบกนะคะบอลต้องบอกไว้ก่อนนะในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ทิโก้นะคะโบกนะเขาก็แนะนำซื้อโดยมองราคาหุ้นสปานะเป้าหมายอยู่ที่18.20 บาทในขณะที่ปัจจุบันนะคะสปานะวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่15.90 บาทค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น20 สตางค์หรือบวก 1.27% เด้อพี่น้องเด้อนะอ่ะนี่ก็คือนะคะข้อมูลนะที่เราเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมนะยังมีนะคะบริษัทหลักทรัพย์CGS CIMB นะคะเขาก็แนะนำซื้อในส่วนของสปาเหมือนกันให้ราคาเป้าหมายที่18.10 บาทราคาก็ใกล้เคียงกันกับทิสโก้นะคะโดยมองว่าสปาเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยจำกัดมากสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวลดลงนะแล้วโบกนะเขายังมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัทด้วยนะโดยคาดว่าจะการขยายฐานลูกค้าแล้วก็ลดความเสี่ยงแล้วก็จากการพึ่งพานักท่องเที่ยวก็มีมากขึ้นด้วยโดยมองว่ากำไรปีนี้ของสปานะน่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30.5% นะจากการขยายสาขาเดิมและการเติบโตของสาขาใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะราคาเป้าหมาย18.10 บาทนะราคาตอนนี้ปัจจุบันที่15.90 บาทเด้อพี่น้องเด้อนะนี่ก็คือ1ประเด็นนะคะที่เราเอามาจับประเด็นในวันนี้นอกจากนี้นะคะเรามาต่อกันที่ประเด็นที่2นะที่บอลเลือกเข้ามาเจาะข่าวเด่นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะในส่วนของวันนี้เมื่อกี้นะถ้าบอลจำไม่ผิดบอลอ่าน5อันดับนะคะรู้สึกว่า After You นะคะ AU นี่ติดท็อป5ด้วยนะวันนี้มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงนะคะคุณผู้ชมนะที่บอลยกแล้วก็จะเจาะประเด็นในส่วนของ After You วันนี้นะคะเนื่องจาก After You เองมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะเรื่องการจดทะเบียนบริษัทในประเทศฮ่องกงนั่นก็คือ After You ฮ่องกงนะคะคุณผู้ชมนะจะเห็นได้ว่านะคะหลังจากที่เขาไปออกรายการอัปเดตนะที่ตลาดหลักทรัพย์นะบนถนนรัชดานะผู้บริหารเองเนี่ยมีการพูดอยู่ตลอดเวลาพูดตั้งแต่ตอนเข้าจดทะเบียนแล้วแหละว่าจะมีแผนการขยายธุรกิจต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมซึ่งที่ผ่านมาก็อยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้นะคะวันนี้เลย2ตุลาคมในช่วงเช้ามีการแจ้งข่าวเข้ามาแล้วนะคะว่าจดทะเบียนนะเมื่อวานนะบริษัทนะคะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดตั้ง After You Hong Kong Limited นะคะซึ่งเป็นเขตบริหารการพิเศษนะฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโอ๊ยกราบขอประทานอภัยนะคะคุณผู้ชมนะลิ้นรัวๆในช่วงเช้านะคะเนื่องจากดิฉันปวดหัวมากเลยค่ะบอกเลยนะคะวันนี้ปวดหัวหนักมากนะซึ่งคาดว่าการจดทะเบียนนะจะเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมนะโดยบริษัทก็ถือหุ้น 100% เพื่อรองรับการดำเนินงานและการทำสัญญารองรับธุรกิจแฟรนไชส์ในหลายประเทศนอกประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมนะนี่ก็คาดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ที่นักทุนหลายคนนะอาจจะสนใจในการลงทุนของ After You นะแล้วก็ราคาหุ้นแล้วก็มูลค่าการซื้อขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่ะในส่วนของมุมมองของโบกหน่อยค่ะคุณผู้ชมบริษัทหลักทรัพย์ GMO Satcom นะคะยังแนะนำซื้อในส่วนของหุ้น AU นะราคาเป้าหมายอยู่ที่11.10 บาทนะคุณผู้ชมโดยนะคะโบกมองว่าเขาชื่นชอบAfter You นะคะเนื่องจากว่าค่ากำไรสุทธิในปีนี้จะเติบโตได้ถึง 12% รวมไปถึงการอยู่ระหว่างการขยายงานแฟรนไชส์ไปต่างประเทศนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในบทวิเคราะห์ที่โบ๊กเคยออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนะรวมไปถึงการเห็นสัญญาณการขายการฟื้นตัวจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมในช่วงไตรมาส1และนะคะและบริษัทมีแผนการขยายสาขาต่อเนื่องรวมถึงการจับมือกับพันธมิตรร้านค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย OEM นี่เองก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โบกแนะนำซื้อโดยมองราคาเป้าหมายของ After You นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่11.10 บาทในขณะที่ปัจจุบันเมื่อกี้วันพูดไปแล้วนะราคาปัจจุบันนะของ After You ตอนนี้9.00 บาทค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น55 สตางค์แล้วนะราคาบวกขึ้นถึง 6.51% ค่ะคุณผู้ชมนะโอเคนี่ก็คือการเจาะประเด็นเด่นในตะลุมบอล MAI นะคะคุณผู้ชมยังไม่จบนะคะบอลแถมให้อีก1การเจาะประเด็นแล้วกันนะวันนี้นะพอร์ตนะคะพอร์ตนะก็เป็นอีกหลักทรัพย์หนึ่งที่
เขาเรียกว่ามีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงเหมือนกันในช่วงเช้านะพอร์ตคืออะไรพอร์ตนะคะคือบริษัทสหไทยเทอร์มินอลจำกัดมหาชนนะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านท่าเทียบเรือนะคะผู้ชมวันนี้นะราคาหุ้นยืนอยู่ที่7.15 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น25 สตางค์หรือบวก 3.62% เด้อพี่น้องเด้อทำไมวันนี้ราคาหุ้นถึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 3% นะคะผู้ชมเนื่องจากว่านะคะสหไทยมีการแจ้งข่าวนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะ1ตุลาคมเนี่ยที่ประชุมนะคะได้อนุมัติหลักการให้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดนะคะหรือมิตรผลและอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ร่วมลงทุนอีกรายย่อยนะคะของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ต่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจโครงการท่าเทียบเรือขนส่งระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์และการรับส่งการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ด้วยค่ะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือข่าวที่อัปเดตของสหไทยนะคะหรือพอร์ตจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงที่ผ่านมาบอลเคยอ่านข่าวสหไทยไปแล้วนะเขามีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจนะคะซึ่งเมื่อวานนะก็มีการแจ้งข่าวแล้วก็วันนี้เริ่มเห็นทิศทางการดำเนินงานของเขาอย่างชัดเจนแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะอ่ะโอเคนี่ก็คือการเจาะประเด็นเด่นในตะลุมบอล MAI นะคุณผู้ชมเราคัดแต่เนื้อหาเน้นๆดีๆโดนๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะคุณผู้ชมนะรายการตะลุมบอล MAI นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะงงๆตอนบ่ายขยับมาเช้าแล้วจะขยับไปไหนอีกไหมตอนนี้รายการของเรานะคะจะถ่ายทอดสดนะคะหรือไลฟ์ผ่านช่องทาง Facebook นะในเวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะคะถึง 11:30 นโดยประมาณนะคะต่อจากรายการทันหุ้นทันเกมเด้อพี่น้องเด้อเราก็ยังมาประจำอยู่ตรงนี้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นอกจากนี้นะคะผู้ชมนะการดูแนวรับแนวต้านหรือข้อมูลข่าวสารหรืออยากพูดคุยอะไรกับบอลยังพูดคุยได้นะคะผู้ชมนะไม่กัดนะคะบอลฉีดยามาแล้วนะคะไม่กัดนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวบางคนอาจจะเฮ้ยเปลี่ยนเวลาแล้วคุยได้มั้ยเนี่ยถามอะไรได้บ้างไหมยังได้เหมือนเดิมนะคะคุณอรวรรณนะคะบอกว่าอัปเดตทุกวันต้องทันหุ้นค่ะกราบขอบพระคุณมิตรหมอแคนแล้วก็แฟนหมอลำนะคุณอรวรรณนะเลิฟๆนะคะนะนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ดูก่อนนะเมาส์ก็ไม่ค่อยเป็นใจนะคะคุณผู้ชมก็มีคนทักทายเข้ามาโบกไม้โบกมือเข้ามานะคะกราบขอบพระคุณด้วยแล้วกันเนาะใครที่คอมเมนต์เข้ามาหรืออยากพูดคุยอะไรเข้ามาก็สามารถพูดคุยได้แต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วสามารถพบกับบอลได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นโดยประมาณเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีมากๆค่ะ